เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่าน เบื้องต้นในการฝึกสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกใหม่เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเรามาฝึกสมาธิก็คือเรามารู้จักความสงบใช้คำว่ารู้จักความสงบเพราะว่าไม่ยากเพราะว่าถ้าเรารู้จักความสงบด้วยการฝึกความรู้สึกรู้ความรู้สึกรู้สึกสงบแล้วก็รู้ความรู้สึกสงบไหมสงบเนี่ยเราไปนั่งคิดไปนั่งนึกว่าสงบมันหน้าตายังไงมันไม่ได้แต่เรารู้สึกสงบรู้สึกได้ทันทีใช่ไหมใช่ไหมเพราะนั้นการเข้าสู่ความสงบก็คือการเปลี่ยนความคิดมาเป็นความรู้สึกความคิดอยู่ที่ไหนในสมองความรู้สึกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจโยมสามารถเปลี่ยนความคิดมาเป็นความรู้สึกทำยังไงก็ฝึกให้รู้สึกอะไรก็ได้รู้สึกถึงลมหายใจได้ไหมหายใจเรารู้สึกได้ไหมถ้าเราต้องการรู้สึกอะแต่ถ้าเราต้องการรู้สึก10นาทีเราก็สามารถรู้สึก10นาทีได้อยู่ที่เราตั้งใจจริงมากแล้วอยู่ที่เราเข้าใจไหมว่าการเข้าสู่สมาธิไม่ยากเลยเราเข้าทางความรู้สึกเข้าสู่สมาธิเข้าทางความคิดไม่ได้นะความคิดเราใช้สำหรับสมาธิเหมือนกันอะแต่สมาธิคิดจะทำอะไรในเรื่องข้างนอกโอเคไหม นะเพราะนั้นตรงที่เราจะอยู่กับตัวเองสมาธิในที่นี้หมายถึงอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองนี่เราต้องใช้รู้สึกถ้าอยู่กับคนอื่นเราใช้คิดถึงเจ๊ะไหมเราอย่าไปคิดถึงสิเราอยู่กับตัวเองเราใช้รู้สึกอาโยมรู้สึกอะไรได้บ้างตอนเนี้ยรู้สึกไหมว่านั่งยังไงรู้สึกไหมว่านั่งแล้วมีพัดลมสัมผัสสบายรู้สึกถึงพัดลมได้ไหมรู้สึกปวดปวดเราก็รู้สึกว่าปวดพอโยมรู้สึกว่าปวดโยมก็ไม่คิดเพราะว่าก็โยมมีแต่รู้สึกว่าปวดโยมก็เอาปวดเป็นสมาธิก็ได้ได้ไหมปวดก็รู้สึกปวดไปเลยดูที่ว่าเอาปวดเป็นสมาธิได้ไหมใช่ไหมก็บอกว่าการฝึกสมาธิเราใช้รู้สึกไงปวดแล้วก็รู้สึกสู้รู้สึกไปเรื่อยรู้สึกปวดดูซิมันจะปวดตายถึงขนาดไหนแทบตายไหมเราก็รู้สึกจิตเราก็รวมโอเคไหมง่ายนิดเดียวเลยปวดแล้วก็รู้สึกเขาเลยใช้คำว่าปวดหนอก็ให้รู้สึกปวดหนอไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตมันก็รวมเองโอเคไหมแต่นี้ถ้าตรงที่ไม่ปวดเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรให้เรารู้สึกสักอย่างหนึ่งลมพัดสัมผัสก็ได้อากาศเย็นสบายก็ได้หรือที่ง่ายที่สุดคือลมหายใจตัวเองเพราะนั้นถ้ามันรู้สึกลมหายใจตัวเองสักพักนึงมาปวดโยมก็รู้สึกที่ปวดไปมันก็หายปวดเองโอเคไหมพอหายปวดมันก็ต้องมีรู้สึกก็คือรู้สึกกลับมาที่ลมหายใจโอเคไหมง่ายนิดเดียวฝึกรู้สึกเวลาฝึกคิดเราก็คิดเรื่องนู้นทีแล้วมาคิดเรื่องนี้ทีแต่วันนี้จะให้โยมหัดรู้สึกตรงที่ไม่ปวดยังไม่ปวดเนี่ยเพราะว่ารู้สึกตรงที่ยังไม่ปวดเนี่ยเราจะได้จิตใจเราจะได้เบิกบานนะวันนี้ลองมาฝึกซิรู้สึกเนี่ยนะรู้สึกยิ้มเราเนี่ยเรายิ้มเนี่ยเรารู้สึกไหมขนาดรู้สึกยิ้มเนี่ยหยุดคิดไหมยิ้มแล้วรู้สึกไม่ใช่ยิ้มแล้วไม่รู้สึกกลายเป็นด้านไปเลยยิ้มแล้วไม่รู้สึกยิ้มแล้วต้องรู้สึกโอเคเสียใจก็ต้องรู้สึกเสียใจก็เดี๋ยวก็หายเสียใจเองอะรู้สึกตามไปเลยทุกข์ก็รู้สึกว่าทุกข์เดี๋ยวมันก็หายทุกข์โอเคไหมไม่ใช่ทุกข์จนด้านเลยจนกระทั่งทุกข์จนด้านจนกระทั่งทุกข์ทั้งปีทั้งชาติทุกข์ก็ต้องรู้สึกว่าทุกข์เดี๋ยวมันก็หายทุกข์เครียดก็รู้สึกว่าเครียดก็รู้สึกไปไอ้เครียดมันในสมองใช่ไหมเรารู้สึกตัวไหมว่ามันเครียดพอรู้สึกตัวว่าเครียดมันก็หายเครียดแค่นั้นเองเพราะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้สึกโอเคไหม
แต่นี่พอรู้สึกเนี่ยตาอย่าก้มถ้าตาก้มเนี่ยมันจะตกผวังนะตาก้มเนี่ยถ้ารู้สึกถึงความทุกข์ความปวดเนี่ยมันออกจากความปวดยากเพราะว่าพอสายตาเราก้มเนี่ยมันไม่มีกำลังสายตาเราจะต้องไม่ก้มแล้วก็ไม่เหม่อได้ไหมและโดยเฉพาะสายตาต้องอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันหลวงพ่อเทศโยมต้องอยู่กับหลวงพ่อไม่ใช่ไปอยู่กับพื้นอยู่กับหลวงพ่อดิอยู่ไหมชอบก้มดูพื้นอันนี้มันก็เลยทำให้เป็นคนที่ฟุ้งซ่านบ่อยคนก้มหน้าคือคนคิดมากโดนเลยเนี่ยโดนเลยหัดซื้อใหม่สิบอกคิดไม่อยู่ก็เราเล่นก้มหน้าทั้งวันก็คิดทั้งวันเลยใช่ไหมเปลี่ยนบุคลิกใหม่ไม่ว่าจะเรื่องร้ายขนาดไหนเราต้องไม่ก้มหน้าแล้วเราจิตจะมีกำลังถ้าก้มหน้าเราโดนกระหน่ำเลยโอเคไหมเพราะก้มหน้าเราจะคิดมากแล้วหาทางออกไม่ได้นะนะไม่ก้มหน้าเอาว่าโยมไม่ก้มหน้าคือสายตาเนี่ยแล้วไม่ก้มหน้าสายตาต้องมีอยู่ตรงที่เบื้องหน้าเราเห็นให้ชัดด้วยโยมจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้เนี่ยโยมต้องกล้าสู้สายตาคนอันนี้โยมไม่ก้มหน้าโยมก้มหน้าด้วยโยมก็แพ้แล้วแล้วโยมจะชนะโยมต้องไม่ก้มหน้าแล้วโยมจะชนะอีกขั้นนึงโยมต้องกล้าสู้ปัญหากล้าสู้สายตาได้มั้ยอันนี้ตาโยมไม่มีจุดรวมไงอย่างนี้ตลอดมันก็คิดทั้งวันโยมต้องแก้ไขบุคลิกใหม่โอเคมั้ยสายตาเป็นหน้าต่างของดวงใจตาเมื่อใจก็เมื่อตาลอยๆใจก็ลอยๆตาตีๆใจก็ตีๆตาง่วงๆใจก็หลับตาตื่นๆใจก็ตื่นตาเป็นประกายใจก็เป็นประกายตาเป็นผู้นำใจก็เป็นผู้นำอันนี้คือทางแห่งความสำเร็จนะเราต้องฝึกสายตาเหมือนกับเราเข้าร้านเพชรไม่มีตังค์เราก็อย่าให้เขาจับพิรุธได้ว่าเราไม่มีตังค์ได้ไหมนี่ทำเป็นให้เขาเห็นว่าเราลำบากอยากจะให้เขาเห็นว่าเราอย่างเงินอย่างนี้เราต้องเรื่องของเราต้องไม่ให้ใครคนก็รู้เราต้องหลบด้วยสายตาเก็บด้วยสายตาแล้วสายตาเราจะพาเราให้อยู่เหนือความทุกข์ได้โอเคไหมไปฝึกที่สายตาก่อนที่จะมาฝึกสมาธิครั้งต่อไปต้องดีขึ้นนะครั้งต่อไปดีขึ้นเพราะว่าโยมทำบุญนะถ้าตาโยมอย่างนี้นะโยมก็ยังทุกข์ทั้งปีทั้งชาติทำบุญจิตจะมีกำลังได้ต้องฝึกที่สายตาสายตาลืมตาทั้งวันมันมีประโยชน์ก็คือตรงที่มันเห็นแต่มันมีโทษตรงที่เหม่อทั้งวันตรงที่ตาลอยให้ทั้งวันตาลอยทั้งวันเป็นการฝึกทำให้ฟุ้งซ่านทั้งวันตอนนี้โยมอยู่กับความคิดทั้งวันอ่ะนะตอนนี้วิธีการนะเราก็หัดยกจิตเราเนี่ยที่มันตอนนี้มันจมด้วยสายตาเนี่ยโยมลองนึกถึงธรรมชาติหรือท้องฟ้าสิใช้นึกแล้วกันตอนนี้วิธีที่จะช่วยโยมให้หลุดจากความคิดได้รู้สึกมันไม่พอโยมจะต้องนึกถึงสิ่งที่ไม่ทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านนึกถึงทะเลนึกถึงธรรมชาตินะน้องนึกถึงท้องฟ้าสิใจว่างไหมเพราะคนเรานึกอย่างไรก็จะรู้สึกอย่างนั้นโยมนึกถึงแฟนโยมก็จะรู้สึกอย่างหนึ่งโยมนึกถึงลูกก็รู้สึกอย่างหนึ่งโยมนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกอย่างหนึ่งนะแต่ไอ้ตรงที่นึกถึงคนเนี่ยมีแต่ความคิดทั้งนั้นแต่ท่านนึกถึงท้องฟ้าไม่มีอะไรให้เราต้องกังวลใช่ไหมโยมหัดสลัดความคิดเพราะตอนนี้โยมอยู่ในความคิดเนี่ยไม่ต้องนึกถึงท้องฟ้าก็ได้วันหนึ่งอ่ะก้มดูพื้นมันจะฟุ้งซ่านต้องมองยิงไปไกลๆเห็นท้องฟ้าแล้วเราจะหลุดจากความคิดโอเคไหมสมมติว่าตอนนี้ไม่มีท้องฟ้าแต่เราก็จำท้องฟ้าได้
พอเรานึกถึงท้องฟ้าอันนี้เป็นอุบายของหลวงปู่เจือท่านมรณภาพปีนี้99ปี7เดือนนั่งสมาธิท่านให้นึกถึงท้องฟ้านึกแล้วก็รู้สึกเลยจิตมันจะใหญ่เท่าท้องฟ้าเวลาโยมนึกถึงอะไรที่เหมือนกับคับแคบจิตโยมก็คับแคบโอเคมั้ยถ้าโยมนึกถึงอะไรที่มันกว้างๆจิตใจโยมก็รู้สึกกว้างๆเอาไหนลองทำใจให้กว้างก่อนสิให้เตือนนึกถึงท้องฟ้าแล้วเป็นหนึ่งกับท้องฟ้านึกแล้วรู้สึกเลยรู้สึกเป็นไงเวลาอยู่กับท้องฟ้าเนี่ยสำหรับคนใหม่ได้สมาธิทุกคนอะโยมบอกไม่รู้จะดูพุทโธดูลมหายใจบริกรรมพุทโธไม่ต้องก็ได้โยมนึกถึงท้องฟ้าตอนแรกเลยนะแล้วให้เป็นหนึ่งกับท้องฟ้าเร็วๆแล้วจากนั้นก็ยิงตอนนี้ยิงพอเรานึกถึงท้องฟ้าแล้วเราก็รู้สึกอะไรก็ได้รู้สึกร่างกายนั่งก็ได้รู้สึกท่าทางการขยับก็ได้รู้สึกตรงที่มันขยับไปขยับมาก็ได้รู้สึกตรงที่หายใจเข้าหายใจออกก็ได้หรือรู้สึกถึงอากาศรอบข้างก็ได้แต่ที่แนะนำเบื้องต้นให้รู้สึกข้างในวันนี้นึกถึงท้องฟ้าแล้วก็จิตโยมจะมีพลังสามารถทำใจให้ยิ้มได้ตรงที่เราจมเนี่ยเรายิ้มไม่ออกจริงๆนะตอนนี้เราตื่นมีสติตื่นเพราะว่าเรานึกถึงท้องฟ้าทำในใจให้มีรอยยิ้มนิดๆได้ไหมยิ้มเหมือนกับว่าสงสารเขาหน่อยทั้งชีวิตผู้ยี่ผู้ยำกับเขาทั้งเรื่องต่างๆสาหัสสากันหัดสงสารใจตัวเองบ้างร่างกายเราก็ผู้ยี่ผู้ยำแต่ว่าจิตใจถ้าเราลองผู้ยี่ผู้ยำด้วยแล้วมันทุกข์ร่างกายก็เหนื่อยแสนสาหัสแล้วนะอย่าให้ใจต้องแสนสาหัสด้วยทำยังไงยิ้มไงนึกถึงท้องฟ้าแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับยิ้มให้ใจตัวเองได้ไหมไหนยิ้มแบบเอารางวัลมอบรางวัลให้ใจตัวเองได้ไหมเพราะฉะนั้นรอบนี้ยิ้มรู้สึกถึงรอยยิ้มรู้สึกรู้ถึงความรู้สึกยิ้มเพราะนั้นเนี่ยไหนลองลืมตาก่อนนะโยมต้องมีแต่ความรู้สึกตรงที่โปร่งเบาเหมือนอยู่กับท้องฟ้ารู้สึกตรงที่ร่างกายผ่อนคลายรู้สึกตรงที่รอยยิ้มรู้สึกอะไรก็ได้รู้สึกแต่วันนี้จะเพิ่มรู้สึกยิ้มด้วยศรัทธาเพราะยิ้มเนี่ยมันจะปลอดโปร่งแต่พอศรัทธานะมันจะจิตมันจะรวมโอเคมั้ยยิ้มด้วยศรัทธาแล้วโยมคําว่าศรัทธานี่เป็นความรู้สึกหรือเปล่ามาเอายิ้มด้วยศรัทธานะแล้วลืมตาก่อนลองพิสูจน์ที่ว่าเราไม่ต้องพยายามหยุดคิดหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามาฝึกให้เขาหัดรู้สึกเยอะๆความคิดจะหายไปเองยิ้มด้วยศรัทธาศรัทธาเหมือนเรารักคุณพ่อคุณแม่เราศรัทธาเราก็รักพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนศรัทธาเลยนะศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตดวงใจศรัทธาเนี่ยหลวงพ่อให้โยมลืมตาเนี่ยนะแต่โยมสามารถเข้าสมาธิแบบลืมตาได้ด้วยการใจเนี่ยมันชอบขึ้นมาอยู่ตรงในสมองเป็นจิตชอบคิดโยมก็นำกลับไปลงที่ใจตรงท่ามกลางวางอกเราเนี่ยให้มีศรัทธามียิ้มศรัทธายิ้มศรัทธาแล้วก็รู้สึกถึงตัวเรารู้สึกถึงลมหายใจได้ไหมนะได้แล้วแค่นี้สมาธิเกิดแล้วดูที่ว่าเราไม่ต้องพยายามหยุดคิดนะแต่ว่ามันสงบและหยุดคิดเองนะถ้าเราให้เขาทำงานอีกสิ่งหนึ่งก็คือความรู้สึกรู้ความรู้สึกขณะนั่งนะเราเห็นความรู้สึกไหมว่าความรู้สึกสดชื่นเวลาเรารู้ความรู้สึกรู้ความรู้สึกของใจรู้ไหมเห็นไหมต้องเห็นด้วยนะโอเคนะรู้ความรู้สึกเห็นความรู้สึกรู้ความรู้สึกเห็นความรู้สึกขยับได้ช่วงนี้ยังไม่หลับตาขยับเนี่ยมีรู้สึกไหมแล้วเรารู้ได้ไหมว่าเราขยับเราก็รู้ว่าเรากำลังขยับและเราก็ต้องรู้ทั้งความรู้สึกขณะขยับรู้สึกแล้วก็รู้สึกแล้วก็รู้แล้วก็เห็นความรู้สึกที่มันต่อเนื่องอ่ะแล้วมันต่อเนื่องแล้วมันเหมือนมันละเอียด
มันปราณีตแล้วมันสงบแล้วมันก็เข้าสู่ความสงบเองอ่ะเห็นความรู้สึกไหมเนี่ย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 กำลังเนี่ยเห็นความรู้สึกไหมรู้สึกเห็นไหมขยับเนี่ยรู้สึกไหมรู้สึกแล้วก็เห็นความรู้สึกไหมเนี่ยจับเนี่ยรู้สึกรู้แล้วแล้วเห็นไหมว่ารู้สึกยังไงแค่นี้เองได้ไหมเพราะนั้นเราฝึกอยู่กับตัวเองทั้งวันเลยนะพูดน้อยๆแล้วเราจะรู้สึกตัวเองเยอะๆรู้สึกแล้วก็เห็นความรู้สึกเนี่ยโยมลองดูสิแม้โยมนั่งนิ่งๆเนี่ยนะแต่ไม่มันก็ยังมีการเคลื่อนการขยับเมื่อมีการเคลื่อนการขยับต้องมีรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งโยมหักจับความรู้สึกได้ไหมว่ามันมีรู้สึกตรงไหนตรงไหนได้ไหมจับความรู้สึกเป็นไหมนั่นแหละคือการเอาจิตไปจดจ่อตรงนั้นจิตเราจะจดจ่อและเห็นความรู้สึกเราเกิดดับเปลี่ยนยักย้ายถ่ายเทเดี๋ยวรู้สึกตรงนี้รู้ชัดรู้สึกตรงนี้ชัดมันรู้สึกตรงนี้ชัดเพราะนั้นเรามาฝึกตรงที่เรารู้สึกตรงไหนอย่างไรเราก็ต้องเนี่ยรู้สึกตรงที่กระทบไงเห็นไหมคือรู้สึกมันจะรู้สึกตรงที่กระทบเห็นไหมเรารู้สึกไหมแล้วรู้หน่อยสิแล้วเห็นหน่อยสิแค่นั้นเข้าแล้วแล้วเราสามารถทำแม้ทำได้ทั้งวันนะแม้กระทั่งผัดกับข้าวมีรู้สึกไหมขณะขัดกับข้าวเห็นด้วยสิรู้ความรู้สึกเห็นความรู้สึกกระพริบตามีไหมเห็นด้วยสิแปรงฟันมีไหมรู้ความรู้สึกไหมว่าแปรงฟันเห็นด้วยสินะล้างหน้ามีไหมเราก็เห็นได้สิว่าไหนลองสัมผัสล้างหน้าดูสินะรู้สึกเด้ทำเลยสัมผัสดูสิแล้วรู้สึกไหมถ้ารู้สึกได้ก็สงบได้ก็แค่นี้เข้าสมาธิแล้วไงรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ก็สงบได้รู้สึกรู้สึกแล้วก็เห็นด้วยดิตอนนี้เห็นนะรู้สึกเห็นรู้สึกไหมรู้สึกเห็นความรู้สึกรู้สึกเห็นความรู้สึกทำแล้วรู้สึกเห็นความรู้สึกเห็นไหมขณะเราล้างหน้าล้างตาอาบน้ำเนี่ยรู้สึกเห็นความรู้สึกรู้สึกเห็นความรู้สึกอย่าไปเห็นคนอื่นเราไปเห็นคนอื่นทั้งวันมันทำให้ฟุ้งซ่านนะตาเห็นคนอื่นตามองคนอื่นแต่จิตเห็นตัวเองได้ไหมอ้าวรู้สึกเห็นความรู้สึกมันยากไหมเนี่ยแค่นี้เองอันนี้คือสมาธิขั้นพื้นฐานจนขั้นสูงก็อันเดียวกันรู้สึกเห็นความรู้สึกรู้สึกเห็นความรู้สึกรู้สึกเห็นความรู้สึกตอนนี้ความรู้สึกมันมีทั้งภายนอกและภายในตอนนี้เรารู้สึกเห็นความรู้สึกภายนอกตรงร่างกายยิ้มดิมีรู้สึกไหมเห็นด้วยพอเห็นปั๊บจิตกลับมาอยู่ตรงที่ใจจริงไหมแค่นั้นเองตอนนี้การจะพาจิตกับใจเนี่ยเราก็เอาจิตมารู้สึกที่กายและเห็นความรู้สึกที่กายเอาจิตมาฝากไว้ที่กายก่อนนะและจากกายปั๊บเรายิ้มเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปที่บ้านใจโอเคนะเพราะนั้นบางทีเราก็ใช้ลมหายใจบางคนรู้สึกมาที่ใจแล้วชอบยังเผลอเราก็เอามาฝากไว้ลมหายใจหายใจรู้สึกไหมและเห็นไหมเห็นรู้สึกไหมหายใจรู้สึกไหมเห็นรู้สึกไหมแค่นี้เองเราฝึกไว้นะอย่างน้อยอันนี้เราจะได้ไปสอนลูกได้นะเพราะทุกวันนี้ลูกเราไม่มีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันไม่มีนะรู้สึกเนี่ยหลวงพ่อก็ดื่มน้ำรู้สึกไหมเนี่ยจับไม่รู้สึกไหมเราก็รู้สึกรู้สึกไหมโยมจะนั่งรอก็ปล่อยโยมรอไปพอตอนนี้หลวงพ่อกำลังฝึกสติฝึกสมาธิใครจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขานะเราต้องฝึกเราเองเนี่ยรู้สึกไหมเราเห็นความรู้สึกไหมเข้าสมาธิแล้วง่ายนิดเดียวพยักหน้ารู้สึกไหมแต่งหน้าแต่งตาแต่งหน้าหรือเปล่าทุกวันอย่างน้อยก็ต้องมีทาปากทาคิ้วขณะทาปากทาคิ้วรู้สึกไหมแล้วก็เห็นรู้สึกไอ้เห็นนี่มันต้องใช้ตานะเวลานั้นเราเห็นไหมว่าเราทาแล้วทาปากทาคิ้วทาวันนี้สวยไม่สวยเห็นไหมมันเห็นด้วยเส้นไอ้ที่เห็นด้วยเห็นรู้สึกนี่มันเห็นด้วยเส้นโอเคไหมทุกคนมีเส้นรู้สึกเห็นรู้สึกไหมเพราะนั้นรอบนี้เอาพื้นฐานแต่ก็ไม่ใช่พื้นฐานอย่างเดียวนะโยมชาวบ้านที่ไม่ได้มาเรียนรู้ทางพุทธศาสนาเรื่องสมถะวิปัสสนาฝึกอันนี้ได้ทั้ง
เบื้องต้นจนถึงเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เลยได้เลยเวลาสวดมนต์รู้สึกไหมรู้สึกไหมรู้สึกถึงในการสวดมนต์น่ะแล้วเห็นไหมถ้าเห็นก็จะไม่ฟุ้งบางคนสวดมนต์ไปคิดไปว่าเราก็ต้องสวดมนต์ด้วยความรู้สึกตัวรู้สึกแล้วก็เห็นตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าสายตาเราเริ่มกลับมาแล้วเขาเรียกว่าเริ่มเป็นผู้เป็นคนแล้วเมื่อก่อนเป็นอะไรมั้งนะล่องลอยไปเป็นนู่นเป็นนี่ล่องลอยไปเรื่อยนะใครหูจับหูรู้สึกไหมไม่รู้สึกครับไม่รู้สึกก็ต้องให้คนอื่นก็ตบซะหน่อยนะแล้วก็ฝึกรู้สึกเห็นความรู้สึกได้ไหมเอาเนี่ยลืมตาก่อนรู้สึกเห็นความรู้สึกยากไหมเนี่ยฝึกแค่นี้ฝึกแค่นี้พอแล้วสำหรับญาติโยมญาติโยมเพราะว่าตรงที่รู้สึกและเห็นความรู้สึกเนี่ยจิตเราจะเป็นกุศลตอนนี้โยมทำบุญแต่ทำบุญแล้วบอกว่าทำบุญแล้วทำไมยังไม่ได้ดีก็เพราะทำแต่บุญไม่ได้ทำกุศลก็คือจิตยังฟุ้งซ่านภาชนะไม่ดีบุญอยากจะส่งผลแต่ภาชนะไม่ดีจิตฟุ้งซ่านมันก็เลยโดนกรรมเก่ามาตัดรอนนะนั้นบุญวันนี้ที่ทำก็ให้ผลเหมือนกันแต่อาจจะให้ผลช้าหน่อยกรรมเก่าตัดรอนไปก่อนเพราะว่าเราคิดฟุ้งซ่านทำบุญแล้วก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าเราฟุ้งซ่านโอเคไหมแต่ถ้าโยมทำบุญและทำกุศลทำจิตให้มีสติมีสมาธิเนี่ยเป็นมหากุศลไม่ใช่ทำกุศลแล้วก็ไม่ทำบุญต้องทำทั้งบุญและกุศลทำกุศลมันไม่ต้องใช้เงินก็คืออย่าฟุ้งซ่านทำจิตใจให้เบิกบานทำจิตใจให้มีเมตตาแล้วเดี๋ยวโยมจะรับข่าวดีจริงๆกุศลก็คือจิตที่เป็นกุศลไงจิตที่มีเมตตาไงตอนนี้จิตโยมฟุ้งซ่านก็เรียกว่าไม่มีกุศลโอเคไหมกังวลก็ไม่มีกุศลตอนนี้โยมแค่ฝึกยิ้มขึ้นมาคือแทนที่จะพยายามไม่กังวลไม่ฟุ้งซ่านไม่สำเร็จหรอกจะทำดีนะจะละชั่วนะก็คือมาทำดีเยอะๆเดี๋ยวมันหายไปเองชั่ว ได้ไหมทำจิตให้เป็นกุศลทำยังไงวางๆก็หัดยิ้มน้อยๆอยู่ในใจเริ่มรู้สึกเห็นความรู้สึกที่กายแล้วนะตอนนี้ก็ฝึกเริ่มรู้สึกถึงภายในใจได้ไหมด้วยรอยยิ้มพอด้วยรอยยิ้มเราก็จะรู้สึกได้ว่าใจเราสดชื่นแล้วเราก็เห็นความรู้สึกที่สดชื่นอันนี้กุศลอันนี้คือสมาธินะสมาธิก็คือความรู้สึกสงบนะสงบนี่เป็นความรู้สึกหรือเปล่าเป็นในความสงบมันจะมีความรู้สึกที่สดชื่นปีติสุขอันนี้ญาติโยมจะต้องรู้จักทำจิตให้เป็นกุศลบ่อยๆเนืองๆแม้บุญเราอยู่เมืองนอกเราไม่ได้ทำบุญใส่บาตรทุกวันแต่ถ้าทำจิตให้เป็นกุศลนึกขึ้นมาได้หัดทำจิตใจให้เบิกบานนึกขึ้นมาได้ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ให้รู้สึกแล้วก็เห็นด้วยเห็นความรู้สึกจิตจะได้ไม่ไปฟุ้งคิดเรื่องอื่นพอเราเห็นความรู้สึกตัวนี้เราจะได้เพชรข้างในเลยพอเราเห็นความรู้สึกบ่อยๆเราจะเห็นได้ว่าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นแล้วแก่เราจะมีคุณพระอยู่ภายในจิตในใจเราตื่นขึ้นมานะแล้วอำนาจของกุศลเนี่ยจะสามารถดึงบุญเก่าโยมมาส่งผลได้บางคนเห็นไหมเขาไม่ได้ทำบุญเลยนะแต่เขารวยเอารวยเอาเพราะว่าเขาเป็นคนขยันขยันนี่ก็คือกุศลเพราะว่าถ้าไม่ขยันมันฟุ้งซ่านไงขยันทำงานมันก็มีจิตให้เกาะอยู่กับปัจจุบันไม่ฟุ้งซ่านนะอันนี้ก็เป็นกุศลโอเคไหมเพราะนั้นโยมรู้อย่างนี้แล้วโยมก็ทำจิตให้เป็นกุศลเริ่มต้นรู้สึกถึงรอยยิ้มรู้สึกเมตตารู้สึกเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้สึกในสิ่งที่ดีๆโยมเห็นไหมตอนนี้ใจโลมรู้สึกเย็นไหมนั่นแหละแล้วเดี๋ยวโยมก็จะเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วนะโยมทำบุญอย่างเดียวแล้วใจโยมยังเล่าร้อนอยู่ไม่มีสิทธิ์ที่จะบุญมาส่งผลหรอกนะเขามาส่งผลไม่ได้เพราะว่าภาชนะมันรั่วโอเคนะเพราะนั้น
หัดฝึกสมาธิตรงที่ทั้งวันนะรู้สึกอะไรก็ได้เพราะเมื่อเรารู้สึกมันจะหยุดคิดรู้สึกตรงที่ล้างหน้าก็ได้อาบน้ำก็ได้เนี่ยแตะเนี่ยรู้สึกไหมรู้สึกหน่อยสิว่าเดี๋ยวนี้เป็นไงแก่แล้วไม่อยากแก่แก่เรียกแก่แล้วพอเรารู้สึกอย่างนี้เราจะได้เห็นว่าสังขารไม่เที่ยงด้วยนะจะได้มีปัญญาด้วยนะเพราะนั้นแบบเนี้ยลองดูซิว่าลืมตาแล้วก็รู้สึกรู้ความรู้สึกโดยเฉพาะจากข้างในเนี่ยรู้สึกไหมข้างในเราเริ่มมีเย็นๆเนี่ยมีไหมเพราะว่าหลวงพ่อฝึกโยมรู้สึกไม่เกิน5นาทีมันจะเริ่มเย็นเย็นกายเย็นใจเป็นปิติเป็นสุขเป็นกุศลเป็นอำนาจของสมาธิโอเคไหมเนี่ยโยก็หัดข้างนอกเหมือนจะดุนะแต่ข้างในนี่ดุไปอย่างนั้นนะข้างในใจดีโอเคได้ไหมเรื่องอะไรเราจะดุให้ข้างในเราต้องเล่าร้อนอ่ะเดี๋ยวเราก็ภาชนะรั่วนะนั้นเราจะดุแล้วก็ดุด้วยความเมตตาพูดดังก็จริงนะแต่ข้างในใจดีโอเคปะเนี่ยโยฝึกใจดีบ่อยๆอะไรก็ได้ที่ทำให้ใจดีแล้วเราต้องรู้สึกด้วยพอรู้สึกจิตมันรวมไหมจิตรวมที่ใจไหมเวลารู้สึกเนี่ยเวลาโยไม่รู้สึกจิตมันก็ล่องลอยเวลารู้สึกจิตก็กลับมาเพราะนั้นที่เรามาฝึกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ก็คือรู้สึกบางคนรู้จนหลับเลยรู้อย่างเดียวไม่พอต้องรู้สึกด้วยโอเคไหมตอนนี้โยมรู้สึกลองฝึกสิรู้สึกไหมว่านั่งรู้สึกไหมว่าหายใจรู้สึกไหมว่าหายใจของเราติดขัดไหมเห็นไหมเพราะว่าใจเรายิ้มเนี่ยหายใจมันก็จะเริ่มสม่ำเสมอพอเรารู้สึกเก่งๆนะแล้วเวลาบางช่วงบางขณะลมหายใจมันเริ่มเหนื่อยๆหายใจแรงๆแสดงว่ามันกำลังโมโหเพราะนั้นจะเพิ่งพูดมากโอเคไหมเพราะนั้นเรารู้สึกจนกระทั่งเราสามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกในคิดเราได้เลยควบคุมปากด้วยได้เวลารู้สึกไม่ค่อยดีอย่าพูดมากเงียบๆฟังเขาอย่างเดียวโอเคนะ เพราะนั้นการฝึกสมาธิก็คือการฝึกเข้าสู่ความรู้สึกดีๆแล้วสมาธิจะมั่นคงโอเคไหมเนี่ยฟังหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกร่างกายเราก็รู้ความรู้สึกแล้วเราก็เห็นความรู้สึกถึงกายขยับท่านั้นขยับท่านี้บางช่วงบางขณะก็พัดลมมาสัมผัสเองรู้สึกไหมเราก็รู้ความรู้สึกเห็นความรู้สึกนะแล้วเราก็ฝึกรู้สึกภายนอกเข้าสู่ภายในก็คือภายในหัดยิ้มละถ้าเราสามารถรู้สึกเข้าสู่ภายในตรงที่ยิ้มรู้สึกยิ้มเราจะรู้สึกได้ว่ามันมีปีติสุขโอเคไหมจิตเป็นกุศลและอันนี้มันจะทำให้ภาชนะเราเนี่ยเป็นกุศลจะมีข่าวดีบางทีมีอะไรที่เราไม่คาดคิดก็จะมานะหรือคนรอบข้างก็จะดีด้วยถ้าโยมรู้สึกแล้วก็ยิ้มจนกระทั่งใจโยมเนี่ยมันจะมีพลังไงแล้วไอ้พลังตรงที่โยมรู้สึกเนี่ยมันจะโอบอุ้มคนในครอบครัวนะทำให้ลูกเนี่ยก็เป็นเด็กดีแต่ถ้าพ่อแม่รู้สึกไม่เป็นมีแต่คิดหาเงินหาทองลูกจะฟุ้งซ่านตามพ่อแม่เพราะอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยกระแสจิตมันรบกวนกันโอเคไหมเพราะนั้นเราคิดเยอะเกินไปคิดที่ทำงานแต่เวลาอยู่บ้านนี่ต้องใช้ความรู้สึกไม่งั้นเดี๋ยวเราจะต้องมานั่งแก้ปัญหานะลูกเราคิดมากจนกระทั่งลูกเราเขาก็เลยเหนื่อยกับเราไปด้วยแล้วสุดท้ายก็ต้องไปพึ่งยาเสพติดเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาที่หลังนะเพราะนั้นครอบครัวจะมีความสุขได้ต้องฝึกรู้สึกจากผู้นำครอบครัวก่อนพ่อแม่แล้วเดี๋ยวลูกหลานเขาจะมีสมาธิยาวขึ้นทุกวันนี้ลูกหลานสมาธิไม่ยาวเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับใจรู้สึกอยู่แต่คิดว่าจะหาเงินยังไงจะทำยังไงดีจะทำอะไรจนลูกก็เลยเรียนหนังสือไม่เก่งเลยลูกมันเหนื่อยแทนเข้าใจใช่ไหมลูกมันเหนื่อยแทนนะอ้าวนะตอนนี้รู้สึกนะง่ายไหมฝึกสมาธิอย่างเงี้ยง่ายจะตายอาบน้ำรู้สึกไหมรู้สึกแต่เราไม่รู้สึกแล้วมันไปไหนเวลาอาบน้ำเราไม่รู้สึกไปไหนก็คิดร้อยเรื่องพันเรื่องในห้องน้ำแต่ถ้าอาบน้ำรู้สึก
จาก100เรื่อง 1,000 เรื่องก็เหลือแค่10เรื่อง5เรื่องจนกระทั่งไม่มีความคิดใดๆนะในขณะอาบน้ำเลยอาบน้ำแล้วมีความสุขจนกระทั่งอาบน้ำแล้วจิตเป็นกุศลอาบน้ำนี่ดีเพราะว่าเวลาเรานั่งเฉยๆเราใจลอยรู้สึกไม่ค่อยเป็นมันมีน้ำเย็นๆน้ำอุ่นๆเนี่ยรู้สึกได้จริงไหมเพราะนั้นเราก็รู้สึกแล้วก็เห็นความรู้สึกได้ไหมขณะอาบน้ำอ่ะได้ไหมตอนเนี้ยโยมลองนั่งดูเนี่ยไอ้จะลองฝึกรู้สึกตอนนี้ฝึกรู้สึกตรงที่เพราะอะไรหลวงพ่อชี้ให้โยมเห็นประโยชน์ก่อนว่าอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นกุศลเพราะนั้นเวลาว่างๆโยมก็นั่งห้องพักหายใจเข้ารู้สึกแล้วก็เห็นความรู้สึกของการหายใจเข้ารู้สึกแล้วก็เห็นรู้สึกแล้วก็เห็นแค่นั้นเองไม่จำเป็นจะต้องเห็นแบบให้มันเป็นสมาธิแบบชั้นสูงไม่ต้องหรอกเราชาวบ้านเอาแค่สมาธิขั้นสงบก็พอแล้วโอเคไหมนั่งรู้สึกแล้วก็เห็นรู้สึกแล้วเห็นรับรองไม่มีหลับลองนะจะหลับตาสักพักแล้วลืมตาบ้างก็ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลืมตาแล้วก็ยังรู้สึกได้ไหมหายใจหายใจก็รู้สึกรับแล้วก็เห็นรู้สึกรู้สึกเห็นความรู้สึกได้ไหมนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราชาวไทยคนไทยนะเราเป็นผู้ที่ทำบุญคนไทยเนี่ยชอบทำบุญแต่ว่าไม่รู้จักคำว่ากุศลมันง่ายกว่าบุญอีกนะเพราะนั้นเราทางกุศลด้วยการให้อยู่กับความรู้สึกเยอะๆนะเราจะได้อะไรต่างๆดีขึ้นสามีลูกหลานครอบครัวกัลยาณมิตรนะจะดีหมดเลยเอาละรู้สึกเห็นความรู้สึกอะไรก็ได้นะรู้สึกคร่าวๆก็ได้เห็นคร่าวๆก็ได้นะรู้สึกแค่หายใจถึงว่าหายใจมันสบายและเห็นว่ารู้สึกสบายไม่ต้องไปถึงขนาดนั่งเฝ้าดูลมหรอกเอาแค่พื้นฐานพอละนะรู้สึกเห็นความรู้สึกได้มั้ยมันเหมือนเราอยู่กับตัวเองไงแล้วเวลาเห็นความรู้สึกตัวมันจะตั้งตรงเพราะถ้าตัวไม่ตั้งตรงมันเห็นไม่ยะเห็นไม่ได้ได้มั้ยรู้สึกเห็นความรู้สึกต้องมีเห็นนะรู้สึกเห็นความรู้สึกไปเรื่อยนะญาติโยมหายใจเข้ารู้สึกอย่างไรแล้วก็เห็นความรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกของลมหายใจก็ได้รู้สึกของจิตใจก็ได้มันมีรู้สึกไหมไอ้ตรงที่เห็นความรู้สึกนะความรู้สึกนะมันจะผ่องใสขึ้นมานะรู้สึกเห็นความรู้สึกไหมเห็นความรู้สึกของการหายใจต้องเห็นพร้อมๆกับรู้สึกแล้วก็รู้สึกไปเห็นไปรู้สึกไปเห็นไปบางทีมารู้สึกที่กายบางทีมารู้สึกที่กล้ามเนื้อสวดทรงที่เหมือนกับเราทำท่านั่งหายใจเข้าหายใจออกบางทีเราก็รู้สึกลมหายใจบางทีก็มารู้สึกที่ใจเราต้องเห็นรู้สึกอะไรก็เห็นอะไรไปรู้สึกอย่างไรก็เห็นอย่างไรไปเห็นให้ทันนะว่ารู้สึกเราไม่ไปเที่ยวนอกกายรู้สึกตอนนี้จะอยู่กับกายกับลมหายใจอย่างเดียวแล้วรู้สึกเห็นความรู้สึกแล้วยิ้มฝึกรู้สึกเข้าสู่ภายในด้วยยิ้มพอยิ้มมันจะมีรู้สึกข้างในแล้วเราก็เห็นรู้สึกข้างในยิ้มแล้วให้มีกำลังก็ต้องรู้สึกศรัทธาความรู้สึกศรัทธารู้สึกเห็นความรู้สึกรู้สึกเห็นความรู้สึกเข้าสู่ภายในวิธีเข้าสู่ภายในคือยิ้มให้กับใจสิใจเราน่าสงสารนะเรา
หน้าบึ้งตึงกับเขามานานยิ้มให้กับใจจะเริ่มรู้สึกน้อยๆขึ้นมาละยิ้มเราเห็นความรู้สึกน้อยๆไหมยิ้มให้กับใจใจที่เหมือนกับโดนไฟเล่าร้อนรู้สึกเห็นความรู้สึกไปเรื่อยนะใจจะได้เป็นกุศลแล้วลองนั่งให้หลังตรงซิใจมันจะเปิดอยากจะให้ใจเปิดบุญกุศลต่างๆจะได้เจริญขึ้นในใจเนี่ยต้องนั่งตัวตรงมันเหมือนนั่งตัวตรงแล้วยอดอกมันเปิดนะยอดอกเปิดปั๊บมันจะรู้สึกแบบสดชื่นแล้วบุญต่างๆที่สร้างมาในอดีตก็จะมาส่งผลเราได้รู้สึกเห็นความรู้สึกแล้วเดี๋ยวเขาเริ่มรู้สึกละเอียดไปถึงลมหายใจหายใจเป็นที่สบายหายใจเริ่มละเอียดสม่ำเสมอเขาจะเริ่มรู้สึกจากหยาบๆตอนนี้เริ่มรู้สึกไปละเอียดละเอียดจริงไหมเราจะได้รู้ว่าตอนนี้ใจเราเริ่มอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นรู้สึกก็คือใจเราโยมต้องให้ใจเขาอยู่กับเนื้อกับตัวกับเนื้อกับตัวตรงที่รู้สึกที่กายรู้สึกที่ลมหายใจแล้วใจเราจะมีพลังนะดีไหมลืมตาก็ได้บางทีหลับๆแล้วลืมเราก็รู้สึกยังรู้สึกได้ไหมได้รู้สึกเห็นความรู้สึกแค่นั้นเองโยมฝึกแบบชาวบ้านไม่ต้องไปนั่งเอาปริยัติหรือทฤษฎีเยอะหรอกรู้สึกเห็นความรู้สึกตอนนี้ทุกคนต้องมีรู้สึกเพราะทุกคนยังมีชีวิตมันก็ต้องมีรู้สึกแล้วเราเห็นรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับเนื้อกับตัวกับจิตใจได้ไหมรู้สึกเห็นความรู้สึกเพราะนั้นเดี๋ยวเวลากลับบ้านนะเดินรู้สึกไหมเห็นรู้สึกว่าเดินแล้วใจไม่ลอยพอใจไม่ลอยมันจะเป็นแม่เหล็กดึงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะเวลาไปจ่ายตลาดก็รู้สึกไหมไปช้อปปิ้งรู้สึกไหมใจมันจะมีพลังโยมค่อยๆทำชิลินิดอย่างเงี้ยนะในชีวิตประจำวันสำคัญกว่านั่งหลับตาถ้าจะนั่งหลับตามันได้อย่างมากก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วอีก20กว่าชั่วโมงเป็นไงใจลอยอย่างนี้ก็ขาดทุนแต่ถ้าเราไม่มีเวลานั่งสมาธินะแต่เรารู้สึกในชีวิตประจำบ่อยๆใจเราก็จะกลับมาแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะรู้สึกได้ว่าอยากจะนั่งสมาธิบ้างนะตอนนี้เราฝึกรู้สึกในชีวิตประจำวันจนกระทั่งเราได้ลิ้มรสของความรู้สึกสะอาดบริสุทธิ์แล้ววันหนึ่งเราจะเริ่มรู้จักอยากจะนั่งสมาธิเยอะๆเพราะว่ามันดีมันวิเศษโอเคไหมตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นคุณค่าแต่เราเริ่มไปฝึกก่อนฝึกในชีวิตประจำวันก่อนว่าครอบครัวดีขึ้นไหมเด็กๆดีขึ้นไหมการงานดีขึ้นไหมการเงินดีขึ้นไหมมันจะดีขึ้นมาหมดแหละนะและโดยเฉพาะเรารู้สึกศรัทธาในพุทธเจ้านะแล้วก็เมื่อเรารู้สึกศรัทธาในพุทธเจ้าเราสามารถเรียกว่าอธิษฐานใจได้ตอนนี้โยมรู้สึกไม่มีพลังเราต้องรู้สึกกับคุณพระหรือครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เราเคารพศรัทธาเรารู้สึกศรัทธาได้ไหมใช้ศรัทธาเป็นตัวนำศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตดวงใจของเรานะความมืดมิดจะพ้นไปใจสว่างสวยพอเรารู้สึกศรัทธาใจเรารวมแล้วเราอธิษฐานเลยก็จะสำเร็จนะไม่ใช่ใจเราร้อนใจมีทุกข์แล้วอธิษฐานยังไงก็ไม่สำเร็จนะมานานวันนี้เราได้รู้จักที่พึ่งภายในของเรานะบุญกุศลของเราเองวันนี้ก็ขอให้ญาติโยม
มีความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระธนสารสมบัติมีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสำเร็จทันสำเร็จทันอกทันใจและจงสำเร็จในสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการตราบก็สู่พระนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ